คราวนี้ไปดูในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจการบ้างกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังนะคะที่เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็เคาะวงเงินออกมาแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 50,000 ล้านบาทด้วยกันก็หวังจะดัน GDP ปีนี้ให้โตประมาณ 3.5% ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้หรือว่าน่าจะประมาณสักวันที่20สิงหาคมเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็จะเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยมีวงเงินที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่ว่าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เต็มวงเงินนะคะเพราะว่าเงินบางส่วนนั้นต้องใช้ในโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณรายจ่ายในปี2562ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นมาตรการที่เตรียมจะเสนอนะคะอย่างเช่นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนที่จะไปเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาทโดยผ่านการจ่ายเนี่ยนะผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพื่อจะนำไปเที่ยวทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองนะคะซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะครับนอกจากนี้มีมาตรการเติมเงินนะครับให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทเน้นช่วยกลุ่มคนชราและคนที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยคาดหวังว่าเงินส่วนนี้จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจนะคะก็จะเน้นไปที่ภาคการเกษตรแล้วก็ผู้ประกอบการ SMEจริงๆถ้าเน้นได้2ภาคนี้ถือว่าตรงจุดมากเลยนะคะเขาบอกว่าโดยกระตุ้นผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือว่าธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้ามาสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือว่ารับภาระดอกเบี้ยที่จะลดให้กับบรรดา SME แล้วก็เกษตรกรโดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นครั้งนี้จะพยุงเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้สามารถขยายตัวได้ถึง 3.5% ด้วยกันค่ะ